บ้านนอกก็มีหน่อไม้ฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อนะคะเดี๋ยวสิพามาเที่ยวเบิ่งนะคะวัดหนองแสงนะคะวัดแห่งที่2นะคะที่เรามาทำบุญกันนะคะวัดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายเอียดอู้ๆมาแล้วนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาเที่ยวชมสวนหน่อไม้ฝรั่งที่บ้านนอกก็มีหน่อไม้ฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อนะคะเดี๋ยวสิพามาเที่ยวเบิ่งนะคะนี่นะคะเขาปลูกเป็นสวนเป็นไฮเป็นงามๆเลยนะคะนี่นะคะบ้านดงมันขุดน้ำใสอำเภอพนมไพจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะพี่น้องนะคะเชิญมาเที่ยวชมนะครับนะคะเพิ่นเก็บทุกมื้อเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเก็บขายทุกวันเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องเจ้าใหญ่ก็มาซื้อไป2หมัดนะคะลูกผัดกระแซบแซบนี่นะคะนี่จะสอนเก็บให้ดูนะคะเก็บขึ้นมาก็สอดอู้งาม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 พี่น้องงามมากงามมากเลยนะคะนี่หน่อไม้ฝรั่งนะคะอ่อนๆแซ่บๆนะคะมื้อเช้านี่ยายก็ผัดไปแล้วนะคะมาซื้ออยู่นี่แหละพี่น้องเพิ่นขายมาละ20บาทพี่น้องมาละ20บาทเด้อถึงเมืองบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อมาดูบรรยากาศนะคะนี่นะคะเขาปลูกเยอะมากเลยนะคะเนาะนะคะสวยงามเก็บทุกวันนะคะเขามาสั่งจุกมือบ่พอขายเด้อพี่น้องนะคะนี่พอขายนะคะมาดูชมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้ๆก็อู้เหมือนเด้อพี่น้องเด้อนะคะวันนี้วันเข้าพรรษานะคะนี่นะคะยายจะพามาผัดหน่อไม้ฝรั่งพี่น้องนะคะหน่อไม้ฝรั่งกุ้งสดนะคะนี่นะคะเข้าสิไปวัดกันนะคะมื้อนี้พี่น้องนะคะยายจะพาไปวัดนะคะเนาะเครื่องก็ปกติทั่วไปนะคะเนาะเครื่องปรุงก็ทั่วไปนะคะก็คืออันดับแรกก็คือน้ำมันเนาะน้ำมันซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ำตาลผงปรุงรสนะคะแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยนะคะนะคะเฮาก็จะมาผัดนะคะผัดกระเทียมนะคะกระเทียมซะก่อนนะคะให้กระเทียมหอมซะก่อนนะคะยายจะไม่ทุบนะคะยายจะหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่นแล้วก็เราจะผัดแบบเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะเนาะนะคะหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งยายก็เอาไปลวกก่อนนะคะเราจะลวกก่อนนะคะลวกโดยใช้น้ำเกลือนะคะลวกให้เขาอ่อนตัวก่อนนะคะแล้วก็เราถึงจะเอามาผัดนะพี่น้องเนาะมันจังสิบ่สุกแห้งนะคะมันถึงจะไม่สุกมากแล้วก็มันถึงจะไม่เปลี่ยนสีนะคะเราจะใส่เกลือแล้วก็เอาเนี่ยก่อนหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งนะคะเอาไปลวกนะคะให้เขาสุกนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะเอาไปผัดนะคะเนาะผัดก็ไม่ต้องผัดนานนะคะเราจะผัดเครื่องก่อนแล้วก็ผัดเครื่องกับกุ้งก่อนนะคะต่อไปเราถึงจะมาใส่หน่อไม้ฝรั่งทีหลังนะพี่น้องเนาะนะคะแล้วมาติดตามชมไปกับยายนะคะผัดหน่อไม้ฝรั่งกุ้งสด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 นี่ค่ะยายผัดกระเทียมหอมแล้วนะคะก็กระเทียมหอมแล้วนะคะยายก็จะมาใส่ยูขาวลงไปก่อนนะคะยายจะผัดเครื่องก่อนนะคะยายจะผัดเครื่องก่อนเนาะนะคะน้ำมันหอยน้ำมันหอยลงไปน้ำตาลไม่ตายตัวนะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่ก็ชิมใส่ไปด้วยแล้วก็ชิมไปด้วยนะพี่น้องนะรสชาติไม่ตายตัวนะคะรสชาติก็เอาที่เราชอบนะคะเด็กก็จะผัดเครื่องก่อนนะคะผัดเครื่องก่อนแล้วก็จะเราจะมาใส่กุ้งทีหลังนะคะเนาะแป้งนัวลงไปใส่น้ำสะอาดลงไปนะคะมาปรุงก่อนนะคะเราถึงจะปรุงให้อร่อยก่อนนะคะเราถึงจะมาใส่หน่อไม้ทีหลังนะคะเนาะ
อร่อยเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่กุ้งลงไปนะคะแล้วก็หน่อไม้ใส่ทีหลังนะคะมันถึงจะสีสวยพี่น้องเนาะสีมันถึงไม่สุกมากนะคะวัดหนองแสงนะคะวัดแห่งที่2นะคะที่เรามาทำบุญกันนะคะวัดบ้านหนองแสงนะพี่น้องเนาะนะคะวัดบ้านหนองแสงนะคะร่มรื่นดีมากเลยนะคะเนาะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะThank you.
Thank you.